นะครับจากตัวอย่างของ simple fixed point iteration นะครับเราจะเห็นว่า simple fixed point iteration เนี่ยง่ายเข้าใจง่ายนะครับเข้าใจง่ายจัด x เท่ากับ gx เฉยๆนะแล้วก็ทำซ้ำไปเรื่อยๆใช้เรียกว่า iterative method ทำซ้ำไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจอคำตอบนั่นแหละแล้วก็เลิกนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คืออะไรมันหูเต่ามากนะกว่าจะลูกเข้าเต่ามากเลยนะฮะก็อัตราการลูกเข้าช้านะครับนะอันนี้ก็ในหนังสือนะครับของชาปลานะครับก็เขียนไว้นะว่าโอเคเนี่ยแบบมันก็จะมีการอัตราการลูกเข้านะมีการสวิงเล็กน้อยนะครับของ relative error นะฮะนะครับแล้วก็อัตราการลูกเข้าก็จะวนแบบนี้นะฮะค่อยๆวนเป็นหอยโข่งอย่างเงี้ยฮะตึ๊กไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายลูกเข้าหา root นะเพราะฉะนั้นการลูกเข้ามันเนี่ยช้าหน่อยนะครับช้าหน่อยนะไอ้สไลด์นี้ก็นะครับจริงๆถ้าเป็นนักคณิตศาสตร์ก็จะต้องดูด้วยว่าในแต่ละเมธอดเนี่ยมันมี stability ยังไงนะครับซึ่งตรงนี้เราก็อาจจะไม่พูดถึงมันเท่าไหร่เขาบอกว่า fixed point iteration เนี่ยมันจะ convert นะเมื่อ derivative ของ gx เนี่ยมันต้องน้อยกว่า1ถ้า derivative ของ gx ไม่น้อยกว่า1นะมันจะ divert นะนี่เขาก็จะมีคิดหลักคิดไว้นะครับพวกเราลองไปพูดได้นะครับถ้า derivative ของมันเนี่ยไม่น้อยกว่า1นะมันก็จะ divert นะครับไหนเวิร์ดนะตรงนี้เราลองไปเช็คดูได้นะครับก็จะเป็นไครทีเรียของ convergent criteria นะครับของกรณีที่จะทำ fixed point iteration นะครับโอเคเรามาดูนิวตันรับสัน นิวตันรับสันนะครับนิวตันรับสันเนี่ยเป็นวิธีการที่หูฮอตฮิตมากถ้าพูดถึงแก้ nonlinear equation นะถ้าจะแก้ nonlinear equation นะครับนะเขาต้องนึกถึงนิวตันรับสันเลยนี่เป็นเจ้าพ่อเลยนะเรียกว่าต้องใช้วิธีการนี้นะครับใช้วิธีการนี้ในการหาคำตอบนะใช้หลักการนิวตันรับสันมีตอบนะครับนะก็หลักการนิวตันรับสันนะก็ใช้ซีรีส์นะเทเลอร์ซีรีส์นะมา expand นะครับนิวตันรับสันก็จะใช้หลักของเทเลอร์ซีรีส์นะหลักของเทเลอร์ซีรีส์เนี่ยก็คือเขาจะสมมุติฟังก์ชันใดๆนะครับให้อยู่ในรูปของอนุกรมอนันต์ตัวหนึ่งจะอยู่ในพจน์ของอนุกรมอนันต์พจน์หนึ่งนะฮะที่เรียกว่าติดในฟอร์มแบบนี้นะตามหลักที่เราเรียนคณิตศาสตร์กันเทเลอร์ซีรีส์นี่ก็จะใช้บ่อยนะในวิชานิวเมอริคอลอะไรก็เทเลอร์ซีรีส์ตลอดนะครับเพราะจากซีรีส์นี้เนี่ยถ้าเราต้องการประมาณฟังก์ชัน fx นะครับรอบจุด x เท่ากับ0นะครับเราก็จะได้ค่า fx ตามนี้นะครับถ้าเราสมมุติเอาเฉพาะ2เทอมนะเอาเฉพาะ2พจน์แรกของ Taylor series มาประมาณค่า fx นะครับเราก็จะได้ฟังก์ชันนี้นะครับก็ fx ก็จะประมาณค่า fx 0ก็คือรอบจุด x 0เนี่ยนะครับบวกกับเอาผลต่างนะ x ลบ x 0ก็คือจริงๆก็เหมือนเดลต้า x นะครับแล้วคูณด้วย f พาร์ม x 0นะครับ f พาร์ม x 0ก็คือหา derivative ที่ x 0ได้นะอันนี้ก็คือหลักการก็เหมือนว่าสมมุติว่าเรามีฟังก์ชันนะฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชันใดๆฟังก์ชันหนึ่งแหละที่เรารู้ทั้งค่าฟังก์ชันมันณจุดนั้นณจุด x 0รู้ derivative ของจุดนั้นรู้ second derivative ของจุดนั้นรู้อนุพันธ์ของทุกอันดับของจุดนั้นเราก็จะสามารถไปประมาณค่าฟังก์ชันนะครับที่ตำแหน่งอื่นได้นะครับหลักการคิดหลักคิดก็เป็นอย่างนี้นะครับนะครับเราก็บอกว่าเฮ้ยจันถ้ารู้ถึงขนาดนี้เนี่ยรู้ถึงอนุพันธ์มันขนาดนี้เนี่ยนะผมก็ไปหาฟังก์ชันหาค่าแทนค่าฟังก์ชันที่ x สเต็ปต่อไปมันก็ง่ายกว่าไหมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยรู้นะครับอันนั้นคือก็ไม่เถียงนะก็คือเป็นสำหรับคนที่เข้าใจอย่างนั้นก็คือถ้าเรามีตัวฟังก์ชันเราไม่จบเราก็จบอยู่แล้วนะถ้าเรามีฟังก์ชันคล้ายๆว่าเรารู้ว่าฟังก์ชัน f(x) คืออะไรนะเป็นสมการหนึ่งอันนั้นแน่นอนเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ปัญหาทายชั่วกรรมบางทีอ่ะเราไม่ได้รู้
ค่าฟังก์ชันนั้นไงเราไม่รู้ฟังก์ชันนั้นยกตัวอย่างเช่นสมมติผมไปวัดความเร็วรถนะไปนับรถเดี๋ยวคุณเรียนทรานสปอร์ตผมก็อยากจะรู้ว่าอัตราการเกิดอุบัติเหตุนะบนถนนเส้นนี้เนี่ยมันเป็นยังไงวะเนี่ยก็เลยไปนับรถนะไปรู้ไปดูพฤติกรรมของคนขับรถนะในบนถนนณจุดนั้นผมจะรู้ไหมว่าคนขับรถแต่ละคนมันขับด้วยฟังก์ชันเท่าไหร่ไม่รู้ผมไม่รู้หรอกถูกไหมจะไม่รู้ได้ไงแต่ละคนขับไม่รู้นะแต่ละคนขับแต่ละคนก็แล้วแต่นิสัยของแต่ละคนถูกไหมสิ่งที่เราทำได้คือเราเก็บเฉยๆเราเก็บอะไรฮะเก็บระยะทางได้ถูกไหมเก็บการกระจัดนะเก็บการกระจัดเอสเก็บได้เก็บได้ไปวัดมาเฮ้ยรถนะเอาคนสองคนยืนห่างกันเอาคนสองคนยืนนะไอ้คนที่หนึ่งยืนตรงนี้คนที่สองยืนตรงนี้นะครับวัดที่สองเวลาปึ๊กปึ๊กเอาคนที่หนึ่งยืนอยู่อ่ะวัดการกระจัดของคนที่หนึ่งมาก่อนนะที่เวลาตรงนี้คนหนึ่งวัดมาเก็บการกระจัดได้มีเครื่องจับการกระจัดมีเครื่องดูการกระจัดวัดการกระจัดได้พูดง่ายๆวัดระยะทางได้ระยะทางไม่น่าวัดยากต่อไปไงฮะเดี๋ยวนี้นะกล้อง CCTV ของตำรวจนะใครเคยโดนใบสั่งนะก็จะรู้นะว่ากล้องมันชัดมากนะถ่ายภาพรถเราได้ชัดมากนะชัดกว่าเราถ่ายภาพตัวเราเองนะเวลาคุณขับเจอตำแหน่งกล้องตรวจจับความเร็วเราก็จะได้ความเร็วมาถูกไหมได้ความเร็วความเร็วก็คืออนุพันธ์ของอนุพันธ์อันดับหนึ่งของการกระจัดถูกไหมของระยะทางนะแต่คุณก็ได้ค่าความเร็วมาเป็นอนุพันธ์ดังนั้นคุณก็อาจจะมีตัววัดความเร่งคุณก็ได้ความเร่งได้อนุพันธ์อันดับ2ของการกระจัดเห็นไหมแต่ตรงนี้คุณไม่ได้ฟังก์ชันนะคุณได้เป็นตัวเลขมา3ตัวใช่ไหมแล้วได้มา3ตัวณเวลา1สมมุตินะคุณวัดได้คุณได้เวลาที่ T 0นะถูกไหมทีนี้คุณก็จะสามารถใช้ไอ้3ค่านี้นั่นแหละนะโดย Taylor Series ไปประมาณว่าเฮ้ยถ้าผมอยากจะรู้ว่าการกระจัดของไอ้รถคันนี้เนี่ยเมื่อเวลามันเป็น T 1มันควรจะเป็นเท่าไหร่นั่นแหละผมก็จะใช้ Taylor Series พอเข้าใจไอเดียนี้ไหมฮะอันนี้ก็คือที่มาของ Taylor Series นะบางคนก็บอกเฮ้ยเราเรียนไปทำไมวะแล้วมีฟังก์ชันแล้วจะไปประมาณฟังก์ชันทำไมก็ได้เมื่อมีฟังก์ชันก็แทนเลยก็ออกนะครับตอนผมเรียนผมก็เคยคิดอย่างนี้เหมือนกันนะครับโอเคนะแต่โดยหลักคิดนี้คราวนี้เขาก็บอกว่าเอา Taylor Series มาใช้นะ Taylor Series ก็ถ้าประมาณ2เทอมจะได้ว่า fx จะเท่ากับ fx 0นะบวกด้วย x ลบ x 0คูณด้วย f ผ่าน x นะฮะพอเราจัดแบบนี้ปุ๊บนั่นก็แสดงว่าถ้าเราพิจารณา2เทอม Taylor Series เราก็มองว่า x 0เนี่ยเป็น initial case เป็นตัวเดาเราไม่รู้ไงเราก็เดาว่า x 0เนี่ยเป็น initial case ตัวหนึ่งนะครับถ้า x 0เป็น initial case และเราอยากให้อะไรเราอยากให้ fx เนี่ยมันเป็น0ไงเราอยากให้ fx เป็น0เราก็เลยเซตสมการนี้ให้เป็น0ซะพอเซตสมการนี้ให้เป็น0แล้วเราก็ประมาณ fx ด้วย Taylor Series 2เทอมเราก็เลยได้สมการนี้ฮะได้สมการนี้พอได้สมการนี้ปุ๊บเราก็แก้สมการนี้เพื่อหา x เพื่อหา x จากการแก้สมการนี้เราก็เลยได้คำตอบมาว่าเฮ้ย x นะก็จะเท่ากับ x 0ลบด้วย fx ส่วนด้วย f ผ่าน x นะเพราะฉะนั้นก็ได้ตรงนี้แล้วเราก็จะนิยามเจ้าตัวนี้นะนิยามเจ้าตัวนี้ว่าให้มันเป็น dx นะครับมันก็จะออกมาเป็น x เท่ากับ x 0ลบ dx อารมณ์นี้นะครับโดยที่ dx ในนี้ถ้าสมมติเรานิยามตัวนี้มันคือ fx นะหารด้วย f ผ่าน x เข้าใจไหมครับนี่ก็คือไอเดียของนิวตันรับสั่งนะไอเดียนี้ต้องรับสารว่าอย่างนี้นะครับดูเป็นคณิตศาสตร์นะก็เป็นอย่างนี้แต่พอมาวาดเป็น physical meaning วาดเป็น physical meaning นิดหนึ่งนะให้ดูให้เป็นภาพนะหลักคิดของนิวตันรับสารโดยการใช้ Taylor Series expand นะเขียนเป็นภาพก็จะออกมาคล้ายๆนี้ฮะก็คือเรากำลังทำการประมาณฟังก์ชันตัวใหม่
ด้วยเอาฟังก์ชันตัวเก่า51อันนี้คือตัวเก่านะอันนี้คือตัวเก่านะครับเอาค่าตัวเก่านะมาหาค่าตัวใหม่โดยค่าตัวใหม่เนี่ยเดานี้นะก็คือไปเหมือนกับคำนวณค่าฟังก์ชันที่ตำแหน่ง x เก่าเนี่ยที่เราเดาพอได้ตำแหน่งฟังก์ชันที่ x เก่าแล้วไปคำนวณสโลปจุดนี้พอคำนวณสโลปจุดนี้ปุ๊บก็เหมือนกับการลากเส้นสัมผัสสโลปนะใช้สโลปเนี่ยเป็นตัว forecast x ใหม่ก็จะได้ค่า xi บวก1ที่ตำแหน่งนะเหมือน forecast อย่างนี้เหมือน forecast แบบนี้นะครับก็คือไปใช้ค่าสโลปมันไปใช้ค่าสโลปมันนะครับใช้ค่าสโลปในการ forecast มันรูปก็เลยเป็นพอได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็เดาต่อเป็นนี้ใช้สโลปตัวที่2ยิงเข้าไปตัดตรงไหนก็ได้คำตอบมาทีเพราะฉะนั้นวิธีนิวตันรับสันเนี่ยนะโดยหลักการเขาเนี่ยลูกเข้าเร็วมากปึ๊กปึ๊กปึ๊กแป๊บเดียวนะก็ลูกเข้าแล้วถ้าลูกเข้าจะลูกเข้าเร็วมากนะครับแต่ข้อเสียของวิธีการนี้คืออะไรฮะข้อเสียของวิธีการนี้ใครคิดได้บ้างนะข้อเสียของวิธีการนี้นะฮะนะอันนี้มีแนวคิดนะอธิบายด้วยรูปกราฟก็อย่างนี้นะนะครับเราเขียนสมการนะจากสมการเส้นตรงนะที่สัมผัสเส้นโค้งนะก็คือแบบนี้นะครับมันก็เหมือนกับการลากสมการเส้นสัมผัสเส้นโค้งหา x ตำแหน่งใหม่เรื่อยๆนะมันจะเร็วมากสมมติค่าแรกคือ x 0นี้ยิงมาตรงนี้นะครับ x 0อยู่นี้คำนวณปุ๊บยิงมานี่ปึ้งลากเส้นสัมผัสนะครับปั๊บมาตัดตรงนี้ได้ x ใหม่ลากตรงนี้ลากเส้นสัมผัสเส้นโค้งยิงมาตรงนี้ได้ค่า x ใหม่ตรงนี้ยิงมานี่ปึ้งหาไม่อีกปึ๊บแป๊บเดียวนะฮะเกือบจะได้ละ x จริงอยู่ตรงนี้นะครับทำไม่กี่ครั้งก็จะเรียกว่าลูกเข้านะถ้าลูกเข้าลูกเข้าเร็วมากถ้าลูกออกก็เห็นเร็วเหมือนกันนะครับโอเคนะครับโอเคเพราะฉะนั้นพอจากตรงนี้นะครับอัลกอริทึมก็เลยเป็นอย่างนี้สิ่งสำคัญของวิธีนิวตันรับสันคือคุณต้องหาอนุพันธ์จริงๆต้องหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f dip f prime x ต้องหาอนุพันธ์ฟังก์ชันเพราะฉะนั้นฟังก์ชันที่เราจะใช้เนี่ยถ้าเราจะทำมือฟังก์ชันที่เราจะใช้มันไม่ควรจะดิฟยากถูกไหมถ้าฟังก์ชันดิฟยากนี่โอ้โหดิฟมาเป็น2หน้าอย่างเงี้ยเราก็ไม่เหมาะละวิธีการนิวตันรับสันเพราะว่าไอ้ตัวอนุพันธ์หายากเหลือเกินเพราะฉะนั้นนิวตันรับสันก็จะบอกกับฟังก์ชันที่โอเคหาอนุพันธ์หาอนุพันธ์ในเชิงอนาลิติกเนี่ยหาไม่ยากมากนะครับเราก็จะใช้วิธีนิวตันรับสันนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าฟังก์ชันที่เป็นพหุนามนะหรือฟังก์ชันที่เป็นตรีโกณแบบง่ายๆนะครับดิฟแล้วเจอไส้นิดหน่อยนะออกมาแล้วดิฟได้พูดง่ายๆคือฟังก์ชันที่พอดิฟได้ใช้นิวตันรับสันก็จะเร็วมากนะครับแต่ถ้าดิฟยากเราก็จะไปเราก็ยังจะใช้นิวตันรับสันนี่แหละเพียงแต่ว่าเราจะไปประมาณค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่งตัวเนี้ยโดยไฟไนท์ดิฟเฟอเรนซ์แทนนะก็จะเป็นวิธีเซคแคนด์เมธอดนะครับซึ่งเดี๋ยวเราอธิบายต่อไปนะครับโดยหลักการของวิธีนิวตันรับสันก็คือคีย์เวิร์ดคือต้องหาตัวอนุพันธ์ออกมาให้ได้นะครับนะฮะอันนี้เป็นโฟลว์ชาร์ตเรามาดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างนะตัวอย่างบอกว่าเราต้องการหารากของสมการตัวอย่างนี้เราเคยทำแล้วเนาะใน bisection นะครับแต่ตอนนี้เราจะใช้นิวตันรับสันนะฮะแล้วคราวนี้เนี่ยนิวตันรับสันเนี่ยนะมันเป็น open method เพราะฉะนั้นมันเดาแค่ตัวเดียวก็พอข้อนี้เราบอกว่าเราเดาเท่ากับ3นะครับแล้วก็กำหนด stopping criteria นะอยู่ที่ error epsilon เนี่ยน้อยกว่า5คูณ10กำลังลบ8นะครับโอเคนะเราก็ได้ฟังก์ชันนี้มาอันดับแรกฟังก์ชันตั้งต้นคือตัวนี้ ข้อนี้ก็ไปหา first derivative ข้อนี้หา first derivative ไม่ยากนะครับก็เป็นดิฟผลคูณตรงนี้นิดเดียวนะครับหา first derivative นะครับได้ first derivative ออกมานี่นี่คือดิฟตรงไปตรงมาหน้าดิฟหลังนะครับบวกด้วยหลังดิฟหน้านะครับบวกด้วยหลังดิฟหน้าก็กระจายเทอมเป็นแบบนี้จับรูปนิดหนึ่งได้เฟ
derivative ของฟังก์ชันนี้ออกมาเป็นสมการนี้นะครับสมการนี้อ่ะพอได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็มี2ฟังก์ชันละนะที่เราจะใช้งานพออันนี้ปุ๊บเราต้องตั้งฟังก์ชัน2ตัวต้องคำนวณฟังก์ชัน2ตัวคือฟังก์ชัน f(x) ทั่วไปอันนึงกับ f พาร์ม x นะ f พาร์ม x เราก็จะใช้2ตัวนี้เป็นหลักตั้งตารางขึ้นมานะครับตารางก็จะต้องคำนวณค่า f(x) แล้วก็ f พาร์ม x ซึ่งในที่นี้เขียนสั้นๆก็คือ df นะครับส่วน dx นะเราอาจจะให้เป็นถ้าตามนี้นะฮะ dx เราก็ให้เป็น fx ส่วนด้วย f พาร์ม x ผมก็น่าให้เป็นนี้นะครับถ้าเราให้ dx นิยาม dx เป็น fx ส่วนด้วย f พาร์ม x xi บวก1ก็จะเป็นอะไรฮะก็จะเป็น xi ลบด้วย dx เห็นนะครับนะตรงนี้กำหนดทอลอแรนซ์นะไครทีเรียสำหรับการเช็คอันนี้เราไม่ได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เราคิดเป็นแค่เออร์เรอร์เราไม่ได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับไครทีเรียตรงนี้นะผมในแต่ละข้อผมอาจจะปรับเปลี่ยนนะไครทีเรียไปนะมันก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยเราเป็นคนตัดสินเราอาจจะกำหนดไครทีเรียแล้วแต่ไม่จำเป็นต้องกำหนดไครทีเรียเหมือนกันไปตลอดอย่างข้อนี้เราอาจจะกำหนดไครทีเรียของการหยุดว่าโอเคเอา x ใหม่ลบ x เก่าถ้าน้อยกว่าแอปซิลอนน้อยกว่าทอลอแรนซ์แล้วเราก็เลิกนะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็จะไม่ใช่เปอร์เซ็นต์เออร์มันก็จะเป็นตัวเออร์เรอร์เฉยๆนะครับก็คือเป็นความต่างของตัวใหม่กับตัวเก่านะครับโอเคนะทีนี้เริ่มต้นนะครับเราแทน x ทักกับ3คำนวณ fx มานะครับคำนวณ df ก็คือ f พาร์ม x มาคำนวณ f พาร์ม x ได้เสร็จปุ๊บนะก็คำนวณ dx นะครับคำนวณ dx มาปุ๊บก็จะหา xi บวก1ได้ซึ่ง xi บวก1ก็คือเอา xi ลบด้วย dx นะครับนะครับพอได้แบบนี้ปุ๊บerror นะคิดได้เลยจริงๆเพราะว่าเรามี xi บวก1ละจริงๆ xi บวก1ก็อยู่ตั้งแต่โลนี้ละแล้วก็เอา xi บวก1ลบด้วย xi xi บวก1ลบด้วย xi แล้วใส่ absolute ไปใส่ absolute ไปก็เพราะนั้นอย่างนี้ลบ 1.156 นะไปลบ3ก็กลายเป็น 4.156 นะครับใส่ absolute ก็กลายเป็น 4.156 นะครับโอเคนะเพราะนั้น xi บวก1ก็เอามาเป็นค่าเริ่มต้นของสเต็ปที่2ทำเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเดิมก็จะได้คำตอบออกมาถ้าทำไปอันนี้เห็นไหมแค่7รอบนะของอันนี้นะทำแค่7รอบนะคำตอบนี่ผลต่างกัน10กำลังลบ14ถ้าไปเทียบกับไบเซ็กชันตอนนู้นเนี่ยนะทำไปตั้ง16-17รอบนะคำตอบยังลูกเข้าไม่ดีเท่านิวตันรับสันทำ7รอบเลยนะฮะเพราะนั้นนิวตันรับสันก็จะเป็นวิธีการที่ดีมากนะแล้วก็นิยมใช้นะครับในเครื่องคิดเลขคุณก็นะก็ใช้วิธีนิวตันรับสันนี่แหละเพียงแต่ว่าในเครื่องคิดเลขมันดิฟไม่ได้พอมันดิฟไม่ได้ปุ๊บก็แน่นอนนะครับเขาก็ต้องหาค่า f พาร์มเนี่ยโดยประมาณเขาก็หาค่าโดยประมาณนะมันก็นำไปสู่วิธีเซ็กแคมป์นะซึ่งเดี๋ยวผมอธิบายต่อไปนะในวิธีเซ็กแคมป์นะครับโอเคนะอันนี้ก็คือสับรูทีนนะแล้วก็โฟลว์ชาร์ตนะครับแล้วก็มีโปรแกรมที่เป็นฟอร์ทรานนะครับในการเขียนตัวอย่างนี้นะครับก็มีโฟลว์ชาร์ตง่ายๆตรงนี้ก็ไปดูได้สำหรับคนที่จะเขียนโปรแกรมนะทีนี้โดยสรุปนิวตันรับสันนะก็จะสะดวกนะสำหรับฟังก์ชันที่ derivative มันหาได้ในเชิงวิเคราะห์นะหาได้ในเชิงวิเคราะห์แต่ถ้าหากมันเป็นฟังก์ชันที่แบบโห derivative มันยากนะในการวิเคราะห์เชิงในการหาในเชิงวิเคราะห์เนี่ยนะครับเราก็จะมาใช้ secant method แทนนะครับ
ช้ second method นะไหนก็ไหนๆละเราว่าต่อไปเลยแล้วกันนะ second method เพราะว่าจริงๆแล้วมันคือวิธีเดียวกันพอมันดิฟยากเราเลยใช้ second method แทนซึ่งหลักคิดของ second method ก็คือว่านะแทนที่เราจะหาอนุพันธ์จริงๆ fdiff เนี่ยมันหายากนะ f พาร์ม x หายากหาสมการยากไปดิฟยากนั่นเองนะดิฟยากเราก็เลยดิฟโดยประมาณนี้อันนี้คือฟังก์ชันประมาณนะครับประมาณจากอะไรเพราะจากนิยามของ f พาร์ม x นิยามของ f พาร์ม x คืออะไรครับคือลิมิตถูกไหมนะของ f x บวกด้วยเดลต้า x เนาะลบด้วย fx ส่วนด้วยเดลต้า x เมื่อเดลต้า x เข้าใกล้ศูนย์ถูกไหมครับนะทีนี้เราก็บอกว่าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ไปหาเป็น relative แทนนะมันก็เหมือนกับเราหาเป็นเดลต้า y นะเดลต้า f นะครับแทนที่เราจะ take limit เราก็ไม่เอาละเราก็หาเป็นเดลต้า fส่วนนี้เดลต้า x แทนได้ไหมนะก็คืออย่างนี้นี่ไงตัวนี้ก็คือเดลต้า f ก็คือเอา f x 0ลบ f x 1ส่วนด้วย x 0ลบ x 1 นะครับซึ่งจริงอาจจะเขียนอย่างนี้ก็ได้เขียนเป็น f x 1ลบ f x 0ตกออกไปบางคนเห็นนี้อย่างนี้ได้นะนะครับ f x 1ลบ f x 0ส่วนด้วย x 1ลบ x 0นะครับ ก็ประมาณค่าอนุพันธ์เป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับพอเราได้อย่างนี้ก็คือพูดง่ายๆคือหาค่า f พาร์ม x โดยประมาณนะหาค่าโดยประมาณของเขานะก็เลยเป็นที่มาของ secant ว่าเฮ้ยทำไม secant ต้องเดา2ค่าต้องเดา2ค่าก็เพราะว่าไอ้2ค่าเริ่มต้นเนี่ยเราจะเอามาหา f พาร์ม x นะเอามาหาอนุพันธ์ระดับถึงนั่นเองนะอนุพันธ์ระดับ1ในการประมาณรอบแรกหลังจากนั้นก็ไม่ต้องใช้แล้วนะเรามาประมาณอนุพันธ์ระดับ1รอบแรกเฉยๆหลังจากนั้นไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้2ค่าละมันก็จะเป็นไปตามรูทีนนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนิวตันรัฟสันถ้าเทียบกันนะถ้าเป็นนิวตันรัฟสันรอบที่แล้วมันหาอนุพันธ์จริงสโลปตัวนี้อ่ะเดวิ่งของแสงสีลบนิวตันลบสามจริงอ่ะจะวิ่งนี้อ่ะจะตัดตรงนี้แต่เซคแคนบอกว่าใช้ค่าประมาณครับเซคแคนใช้ค่าประมาณพอเซคแคนใช้ค่าประมาณก็ไม่ได้สโลปจริงนะก็จะได้สโลปประมาณโดยการเอาผลต่างนะผลต่างทาง f กับผลต่างทาง x มาหารกันก็จะได้สโลปประมาณก็ออกมาเป็นเส้นแดงตามรูปที่เขาเขียนนะครับก็จะได้เส้นแดงตามรูปที่เขาเขียนก็เลยได้ x ใหม่ออกมาตรงนี้ก็เป็น x i บวก1ก็จะขยับจากวิธีนิวตันถ้าวิธีนิวตันเนี่ย x i บวก1ก็อาจจะอยู่ตรงนี้โอเคไหมนะครับก็วิธีนิวตันก็จะจริงในความเป็นจริงวิธีนิวตันก็จะตรงไปตรงมากว่าตามเทเลอร์ซีรีส์นะ approximate ด้วยเทเลอร์ซีรีส์ตัวเดียวแต่พอเป็น second ปุ๊บก็ approximate ซ้อน approximate นะใช้นิวตันใช้เทเลอร์ซีรีส์ประมาณละทีหนึ่งก็ยังใช้ประมาณสโลปประมาณอนุพันธ์ระดับหนึ่งอีกนะอีกทีหนึ่งนะครับก็นี่ก็คือหลักของนิวเบอร์นะครับตามนั้นก็อาจจะประมาณค่าเข้าไปอีกทีทีนี้พอได้แบบนี้ปุ๊บเพราะฉะนั้นเราเท่ากับหา f พาร์ม x ได้
นั้นโดยหลักของ second method ก็วิธีการก็จะเหมือนกับนิวตันรับสารเลยนะฮะวิธีการเหมือนนิวตันรับสารนะแล้วก็จะหา x ใหม่นะเท่ากับ x xk ในที่นี้นะนิยามเป็น xk บวกด้วยเดลต้า xk นะครับข้อนี้ทำไมเป็นบวกเมื่อกี้นิวตันรับสารเป็นลบทำไมนี้เป็นบวกก็เพราะว่าสำหรับ secant เนี่ยนะครับตามตำรานี้ผมดึงจากอาจารย์ปราโมทเดชัมไพมาท่านเขียนเป็นท่านให้เดลต้า x เป็นลบ fx ส่วนด้วย f พาม x นะครับพอให้เป็นลบมันก็เลยกลายเป็นบวกตรงนี้ในความเป็นจริงสมมติถ้าพวกคุณบอกว่าคุณนิยามเดลต้า x ให้เป็น fx ส่วนด้วย f พาม x แบบวิธีนิวตันนะครับคุณก็ได้ xk บวก1เท่ากับ xk ลบเดลต้า x เหมือนกันก็จะไปเหมือนกับวิธีนิวตันเมื่อกี้นี้ย้อนกลับมาตรงวิธีนิวตันเดี๋ยวนักศึกษาจะงงว่าอ่ะถ้านิวตันอาจารย์ใช้ลบพอเป็นเซคแคนต์อาจารย์บอกเหมือนกันแต่อาจารย์มันเป็นบวกนะก็เพราะว่าในตอนนิยาม df เนี่ยมันไม่เหมือนกันตำราเขาเขียนไม่เหมือนกันจริงๆก็เหมือนแกล้งเด็กนะงั้นอาจารย์ไม่ทำให้เหมือนกันไปเลยนะก็บอกว่าก็อยากแกล้งเด็ก บอกงี้ได้ไหม บอกงี้ดูกวนไปหน่อยนะจริงๆก็คือได้นะได้ทั้งคู่นะนักศึกษาจะเลือกให้ df เหมือนกับนิวตันรับสันก็ได้นะก็เอาตรงๆนะผมจงใจไม่แก้นะครับผมจงใจไม่แก้เพราะว่าอยากฝึกให้เราคิดด้วยนะครับพวกเราจะบอกเฮ้ยจำไม่น่าเลยนะครับจริงๆก็คือจงใจนะจงใจว่าจริงๆรู้แหละเพราะว่าถ้าแก้ก็แก้ได้นะแก้ให้เหมือนกันไปนะก็แก้ได้นะครับแล้วก็นักศึกษาจะได้ไม่งงนะครับแล้วก็อยากจะเก็บไว้นะเพราะว่าจะได้สอนให้นักศึกษาได้คิดนะเพราะว่าเวลาคุณไปอ่านหนังสือนะครับเวลาอ่านหนังสือเล่มที่1เขาอาจจะนิยามโนเรชั่นแบบนี้เล่มที่2อาจจะนิยามโนเรชั่นแบบนี้วิธีการเดียวกันทำไมสูตรไม่เหมือนกันนะอะไรแบบนี้นะครับคุณจะได้คิดหน่อยว่าวิธีการเดียวกันสูตรไม่เหมือนกันได้นะเราเป็นพวกกรนะเราก็ต้องดูให้เป็นว่ามีเหตุมีผลว่าทำไมมันถึงมาอย่างนี้นะครับไม่ใช่จะบี้ระบันจำไปนะครับแต่อย่างเงี้ยผมก็เลยเลือกที่จะเก็บไว้ดีกว่าแล้วก็มาอธิบายทุกครั้งเนี่ยจะต้องมาเสียเวลาอธิบายทุกครั้งว่าโอเค dx ของ secant นะมันนิยามเป็นของ secant บังเอิญนิยามมันเป็น dx เท่ากับลบ fx ส่วนด้วย f พาม x นะมันก็เลยเป็น x บวกเดลต้า x นะครับแต่ถ้าหากเรานิยาม dx เป็น fx ส่วนด้วย f พาม x เหมือนกับนิวตันมันก็จะเป็น x ลบเดลต้า x เหมือนกันแค่นั้นเองนะครับคีย์เวิร์ดของเจ้า secant ก็คือไปประมาณตัวเนี้ย f พาม xให้มันเป็นฟังก์ชันโดยประมาณก็คือเป็นเดล f ส่วนด้วยเดล x นะครับก็คือตามนั้นนะนี่ก็คือคีย์เวิร์ดนะของsecant กับนิวตันรับสันนะครับเพราะฉะนั้น secant กับนิวตันรับสันในความเป็นจริงคือวิธีการเดียวกันนะครับคือวิธีการเดียวกันเลยเพียงแต่ว่า secant เนี่ยนะนิวตันรับสันมันต้องหาอนุพันธ์แท้ๆนะ secant ก็เลยประมาณค่าอนุพันธ์อันดับ1จากวิธีเชิงตัวเลขอีกทีหนึ่งนะครับนะซึ่งก็เลยทำให้ได้วิธีการที่พูดง่ายคือเครื่องคิดเลขใช้ได้นะเครื่องคิดเลขก็โดยมากก็จะใช้ secant method ในการโซลเพราะว่าคุณเดาค่าเดียวนะอีกค่าหนึ่งนะครับนะคอมพิวเตอร์ก็จะผูกสูตรไว้ว่าโอเคอาจจะไปบวก 0.001 อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เพื่อไว้หา initial slope ในรอบแรกเฉยๆรอบต่อไปก็ไม่ต้องแล้วนะครับโอเคเรามาดูตัวอย่าง secant นิดหนึ่งดูตัวอย่าง secant พอเป็นวิธี secant method นะครับนะอันนี้ใช้วิธี secant ถ้าเป็นวิธีนิวตันรับสันเราดิฟจริงถูกไหมวิธีนิวตันรับสันดิฟจริงดิฟแท้ๆเลยดิฟสมการนี้ออกมาแต่ถ้าหากเป็น secant นะครับเป็น secant นะเราไม่ดิฟจริงเราประมาณค่าอนุพันธ์ประมาณค่าอนุพันธ์เพราะฉะนั้น
วิธีเซ็กแคนเลยจำเป็นต้องเดา2ตัว เลยจำเป็นต้องเดา2ตัวนะในความเป็นจริงจะเดาตัวเดียวนะก็คืออยากเดาเท่ากับ3เหมือนกับนิวตันรับสันอยากเดาตัวนี้นะครับแต่ถ้าเดาตัวเดียวเนี่ยมันก็จะหาอนุพันธ์ไม่ได้ก็เลยอ่ะโอเคงั้นเดา2ตัวแล้วกันซึ่ง2ตัวเนี่ยเป็นตัวไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องครอบคำตอบไว้ไม่เหมือน bracketing นะมันก็เลยเป็น open ไม่ต่อนะครับก็คือคำว่า open ก็คือเดาแค่ค่าเดียวก็สามารถหาคำตอบได้นะครับโอเคนะทีนี้โอเคเมื่อเป็นอย่างนี้เดาค่าเดียวนะครับเดาค่าเดียวนะแต่ทีนี้พอเป็น second ต้องหาอีกสักตัวหนึ่งนะมาเดาด้วยทีนี้ก็อันนี้ง่ายๆอันนี้3อีกตัวหนึ่งเป็น2แล้วกันนะที่เดาอีกตัวนึงมาเพื่ออะไรเพื่อใช้ในการประมาณอนุพันธ์ดำหนึ่งประมาณอนุพันธ์ดำหนึ่งนะครับเพราะนั้นแถวแรกเราก็จะไม่คิดนะเพราะว่ามันยังไม่มีอนุพันธ์ดำหนึ่งเนาะนะครับจากค่าแรกคำนวณ f มาก่อนนะได้ค่าฟังก์ชันของค่าเดาค่าแรกคือ x เท่ากับ3นะครับโดยใช้ฟังก์ชันนี้นะจะเห็นว่าพอเป็นวิธีเซ็กแคนคุณไม่ต้องไปดิฟมันนะเพราะคุณกำลังจะประมาณอนุพันธ์ดำหนึ่งด้วยค่าฟังก์ชัน f นี่แหละนะครับพอแทน x เท่ากับ2ลงไปนะก็ได้ fx ออกมาเป็นลบ1นะครับแล้วเราก็ทำการประมาณค่าอนุพันธ์ดำหนึ่ง df นะครับด้วยเดลต้า f ส่วนด้วยเดลต้า x เดลต้า f ส่วนด้วยเดลต้า x นะครับก็เอาอะไรฮะเอา fx 0นะก็คือตัวนี้นะ 1.4 เนี่ยนะครับลบ 1.47นะครับลบด้วย fx 1นะครับแล้วส่วนด้วย x 0ลบ x 1 x 0ลบ x 1นะจริงๆคุณจะสลับกันก็ได้ถ้าสมมติคุณเอา fx 1ลบ fx 0ข้างล่างต้องเป็น x 1ลบ x 0ด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องหมายมันจะกลับกันนะครับเครื่องหมายมันจะกลับกันโอเคนะได้แบบนี้นะฮะพอได้แบบนี้ปุ๊บโอเคพอออกมาได้ df มาเป็นลบ 0.47 อันนี้คือ df โดยประมาณเห็นไหม df โดยประมาณนะครับเลขนี้ถ้าใครสงสัยก็ถามได้เลยนะครับพอมาถึงตรงนี้คราวนี้จะหา dx ละถ้าเป็นวิธีนิวตันนะจริงๆคุณจะทำเหมือนนิวตันก็ได้นะถ้าเป็นวิธีนิวตันนะเราจะให้นิยาม dx เป็น fx ส่วนด้วย f พาร์ม xแต่ว่าพอเป็นเซ็กแคนต์อะแก้งนักศึกษาหน่อยนะเปลี่ยนใหม่เป็นลบ fx ส่วนใน f พาร์ม x ก็ได้เหมือนกันจริงๆก็เหมือนกันนะครับก็เป็นอะไรก็คือเอาลบของ fx นะส่วนด้วย f พาร์ม x ก็คือเอาลบฟังก์ชันนี้ fx ก็คือลบ1นะครับมาหารด้วย f พาร์ม x ก็คือ df ตัวนี้นะครับแล้วก็ติดลบไปอีกทีหนึ่งติดลบไว้ก่อนก็เลยได้ค่ามาเป็นติดลบสมการตั้งต้นเราในความเป็นจริงโดยพื้นฐานของสมการนิวตันรับสันนะคืออยากให้จำตัวนี้มากกว่าก็คือ xi บวก1จริงๆมันคือเท่ากับ xi ลบ fx ส่วนด้วย f พาร์ม x นี่ทั้งนิวตันรับสันโดยแท้กับนิวตันรับสันเทียมก็คือเซคแคนต์เนี่ยนะก็ว่ามาจากสมการนี้ทั้งสิ้นทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าเรากำหนดให้ dx เป็นอะไรอย่างเคสนี้เรากำหนดให้ dx เป็นลบ fx ส่วนด้วย f พาร์ม x นะครับให้ตรงนี้เป็น dx ติดลบมาด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้น xi บวก1ตามที่เรากำหนด dx แบบนี้มันก็เลยเป็น xi บวกด้วย dx นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเราหา xi บวก1ได้แล้วเท่ากับ xi บวกด้วย dxi ก็คือเอาบนบวกตรงนี้นะครับนะซึ่งก็คืออะไรก็เอานี่แหละเราอาจจะเอาตัวเนี้ยเอา2เนี่ยมาบวกนะครับก็ได้ตัวนี้มานะครับคิดเออร์เรอร์ก็เอาไอ้นี้นะ xi บวก1นะครับลบ xi คิดเออร์เรอร์นะได้ตรงนี้
คนะครับพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะที่เหลือทำไงที่เหลือทำเหมือนกันละเพราะว่าเราได้ xi บวก1มาเราจะได้ xi บวก1มาตรงนี้นะครับ xi บวก1ได้ตรงนี้ก็ ได้ xi บวก1ตรงนี้นะครับหาอะไรฮะก็ไปหา fx ถูกไหม fx iมาหา fxi นะครับนะแล้วก็ทำเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับหา fxi ก็คือได้ช่องนี้พอหา df df ก็คือเอา delta f ส่วนด้วย delta x นะแล้วติดลบเห็นไหมครับ delta f คืออะไรก็คือเอาช่องนี้กับช่องนี้ลบกันถูกไหมแล้วก็เอาช่องนี้กับช่องนี้ลบกันเป็น delta x แล้วจับฐานกันแล้วก็ใส่ติดลบในที่นี้นะครับนี่คือ df นะครับพอหา dxขออภัยตรงนี้ต้องไม่ยังไม่ติดลบนะก็คือเอาเดลต้า f ส่วนเดลต้า f เฉยๆขออภัยผมเป็นสับสนกับตรงนี้ตรง dx โอเคนะครับก็เดลต้า f ส่วนเดลต้า x เฉยๆตรงไปขวาพอหา dx dx คืออะไรฮะ dx ในที่นี้เราก็คือตัวนี้นะb ก็คือเอา f x นะหารด้วย f พาร์ม x นะครับแล้วก็ติดลบติดลบนะติดลบพอติดลบปุ๊บเพราะฉะนั้น x i บวก1มันก็เลยเป็น x iบวกด้วยเดลต้า x โอเคนะแล้วก็ทำแบบเดิมไปนะครับอันนี้ก็เสร็จละโอเคนะครับผมพักคลิปนี้ก่อนนะเดี๋ยวพักสัก2นาทีนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อคลาสอคทิวิตี้2ข้อที่เหลือนะครับ